คุกกี้สิงคโปร์เม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบหอมแสนอร่อยทานเล่นทานกับชากาแฟก็เพลินเพลินไม่มีส่วนผสมของนมมีมากมายหลายรสชาติทั้งรสชาเขียวรสมันม่วงและรสงาดำรับประกันกรอบนานอร่อยเคี้ยวเพลินแป้งร่วนมีรสมันของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เก็บไว้ในตู้เย็นสามารถอยู่ได้2เดือนราคา129บาทโปรโมชั่นคุกกี้สิงคโปร์รวมรส1กล่อง36ชิ้นงาดำชาเขียวมันม่วง3กล่องในราคาเพียง387บาทแถมส่งฟรีไปเลยเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราทิ้งค้างกันเอาไว้กับประเด็นเรื่องของส.ส.นะคะส.ส.หญิงคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาโจมตีไบเดนอย่างรุนแรงเลยทีเดียวค่ะสำหรับเธอคนนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นอดีตส.ส. 2 สมัยของรัฐฮาวายสังกัดพรรคเดโมแครตคือพรรคเดียวกันกับไบเดนเลยได้ไปให้สัมภาษณ์ช่อง Fox News ค่ะบอกว่าไบเดนหากคุณพยายามแซงทำเป็นว่าคุณเนี่ยเป็นพระเจ้าผลที่ตามมาก็จะมีแต่ความทุกข์ด้วยการไปสร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนบนโลกใบนี้มากขึ้นไบเดนคุณควรจะมุ่งความสนใจมาเพื่อการแก้ไขปัญหาของสหรัฐทั้งเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนการศึกษาความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กไบเดนคุณควรจะมุ่งความสนใจมาแก้ไขปัญหาของสหรัฐทั้งเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนการศึกษาความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กแต่อย่างที่เราได้เห็นมาดูเหมือนว่าคุณมัวแต่ไปสนใจในความอยากที่จะเป็นประธานาธิบดีของโลกโดยได้ร่วมกันกับบรรดาผู้มีอำนาจสูงสุดของอเมริกาไบเดนคุณรู้อะไรไหมคุณกำลังละทิ้งปัญหาที่คนอเมริกันเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้เพราะคุณมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องที่คุณคิดว่าจะกอบกู้โลกด้วยการกระจายประชาธิปไตยไปทุกคนทุกแห่งคุณก็เห็นตัวอย่างความเลวร้ายอย่างอาหรับสปริงของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่อ้างว่าพยายามจะกอบกู้ตะวันออกกลางด้วยระบอบประชาธิปไตยจนนำไปสู่การทำลายล้างความทุกข์ทรมานและความตายและที่สำคัญที่สุดท้ายก็คือคนอเมริกันนั่นแหละที่จะต้องจ่ายในราคาที่แพงสำหรับสิ่งเหล่านี้โอ้โหคำพูดของเธอคงจะเป็นคำพูดที่โดนใจคนอเมริกันอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะและที่สำคัญล่าสุดนะคะมีข่าวกันออกมาว่าตอนนี้นะคะทางไบเดนค่ะมีการเสนอแผนงบประมาณนะคะ 5.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะมีการดันงบประมาณของกระทรวงกลาโหมทะลุ 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องอีก3ปีเป็นอย่างน้อยละค่ะพร้อมกับจะมีการเสนอเพิ่มเงินเดือนทหารอีกเกือบ 5% นะคะแล้วก็เตรียมขึ้นภาษีคนรวยสูงเป็นประวัติการณ์พร้อมกับเตรียมสนับสนุนยูเครนให้รบกับรัสเซียและเร่งยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในการต่อต้านจีนค่ะพร้อมกับเกทับด้วยว่ารัฐบาลของเขานั้นเก่งกว่ายุคครัมมากนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของไบเดนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี่เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ